วัสดีครับสำหรับวันนี้ก็มีคลิปดีๆมาฝากอีกเช่นเคยครับสำหรับใครที่ชื่นชอบครับขบวนรถก่อสร้างครับเครื่องจักรหนักวันนี้จัดให้ยาวๆเลยครับที่เห็นก็จะเป็นรถบดนะครับเมื่อกี้ผ่านไปครับเป็นตัวรถบดแบบล้อเรียบครับโอ้โหครับคันนี้ครับล้อตะปุ่มครับที่เด็ดอยู่ที่คนขับครับเนี่ยเนี่ยพี่เจ๊จับเต็มจริงครับย้ายหมวกกันน็อกเลยโอ้โหก็เป็นตัวแคทนะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวผมจะรีวิวครั้งหนึ่งนี่ครับจับไปดูยาวๆนะครับเนี่ยนู่นครับกลับรถยูเอไกครับกล้องที่ผมใช้ก็จะเป็นใช้มือถือนี่แหละครับถ่ายครับสมาชิกก็ถามกันมาใช้กล้องอะไรถ่ายพี่นี่จัดเลยครับโทรศัพท์มือถือครับiPhone 8 Plus ครับภาพก็จะได้แบบนี้ครับประมาณอารมณ์แบบสั่นๆนะครับให้ฟีลลิ่งแบบไม่เหมือนใช้ไอ้ตัวกันสั่นนะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับตามสภาพครับอยากซูมก็ซูมโอ้โหเนี่ยดูครับขบวนรถบดครับตามกันมาแบบนี้เลยเดี๋ยวผมดูคันนี้ก่อนครับตัวนี้เป็นตัวแคทนะครับรถบดแบบสั่นสะเทือนแคท3อะไรเนี่ยสักอย่างเดี๋ยวดูใกล้ๆก่อนโอ้ไม่ใช่ครับผิดพลาดนึกว่ารถแม็กโครครับตัวนี้เป็นรถบดสั่นสะเทือนแบบล้อเลียบนะครับรุ่น TS533E ครับขนาด10ตันหรือ12ตันนี่แหละถ้าผิดพลาดก็สมาชิกคอมเมนต์ด้านใต้แล้วก็บอกผมด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นไดนาแพคนะครับเนี่ย CA250D ครับเนี่ยน้ำหนักพิกัดอยู่11ถึง12ตันครับเนี่ยของตะปุ่มคันนี้ก็จะเป็นรถบดอัมครับอัม3520ครับตัวนี้พิกัดอยู่ที่19ตันกว่าครับก็เกือบ20ตันตัวนี้นะครับโอ้โหครับไปนู่นละกล้องตามไม่ทันครับเดี๋ยวก็จะรอรอบอยู่ตรงนี้แหละถ้าใครมีลูกๆหลานๆก็ลองเปิดคลิปนี้ให้ดูนะครับเนี่ยผมถ่ายแบบยาวๆเลยน่าจะถูกใจนะครับเนี่ยรถขบวนรถก่อสร้างครับรถบดน่ารักน่ารักครับเนี่ยตามกันเป็นขบวนเป็นแถวครับเดี๋ยวรอก่อนรอล่อมาก่อนโอ้เห็นไกลๆครับน่าจะมีตัวเกรดเดอร์ด้วยครับเนี่ยอยู่นู่นครับห่างจากก็ประมาณ200เมตรน่ามาแล้วครับมาแล้วรถดำยังอยู่นะครับยังไม่มาเดี๋ยวเราดูรอบนี้ครับโอ้โหเล่นถอยหลังมาเลยครับเจ้าตัวหำตัวนี้3520นะครับประมาณ20ตันเนี่ย197แรงม้าครับเนี่ยโอ้โหครับรถบดหำถอยหลังเลยครับตามมาด้วยไดนาแพคนะครับแอดลานคอปโก้หรือเปล่าผมได้ชื่อตามมาด้วยรถบดนะครับล้อเรียบนะครับของแคทครับตัวนี้นี่โอ้โหมาแล้วครับรถเกรดครับเกรดเดอร์แคทครับ 140G ครับเนี่ยโอ้โหมารอบนี้มีลูกพี่มาด้วยครับแคทมาเลยโอ้โหฮีโร่ครับฮีโร่สิบล้อด้านบนปิดท้ายด้วยหัวรถบดทำครับตัวนี้เดี๋ยวจะให้ข้อมูลไปเรื่อยๆครับถ้าผิดพลาดก็ต้องขออภัยนะครับท่านใดที่ทราบข้อมูลก็คอมเมนต์นะครับใต้คลิปได้เลยนะครับเนี่ยสุดยอดจริงๆครับขบวนรถก่อสร้างนี่สั่นยันตับครับอยู่ใกล้ๆนี้สุดยอดจริงๆเดี๋ยวให้ดูไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวรถบดมาเดี๋ยวก็วันนี้ซูมเลยนี่ซูมเต็มที่ได้แค่นี้ครับและซูมเยอะก็แตกครับภาพแตกสุดยอดจริงๆครับภาพแบบนี้นะครับหาดูไม่ค่อยมีนะครับนี่จัดให้เลยวันนี้ขบวนรถก่อสร้างครับรถบดแล้วก็รถเกรดครับนี่ไปกลับรถมาละเดี๋ยวดูคันไหนจะมาก่อนโอ้โหครับเนี่ยวิ่งด้านบนเลยครับเอาแบบฝุ่นตลบครับไม่ต้องเกรงใจใครนี่รถเกรดรถบดครับกลับลำอยู่ฝั่งนู้นครับ
ห่างจากผมก็เกือบ200 เมตรมั้งเนี่ยก็พยายามที่จะอยู่ตรงจุดใกล้ๆกึ่งกลางนะครับซ้ายขวามันจะได้บาลานซ์กันไม่ต้องเดินไกลมากเท่าไหร่โอ้โหนะถ้าเราซูมแบบนี้ครับมือถือเปล่าๆอย่างนี้ก็ได้เรื่องครับภาพสั้นนี่โอ้แต่คันนั้นดูฮะรถบดที่มีตัวไฟนะครับไฟกระพริบเนี่ยสุดยอดจริงๆมาแล้วครับรถบดทำอ้าวระหว่างที่รอนะมาแล้วตัวฮัมนะครับ3520ครับพิกัดการทำงาน20ตันครับเครื่องยนต์อยู่ที่197แรงม้านะครับเนี่ยโอ้โหแรงสั่นสะเทือนอยู่ที่ความถี่นะครับ30เฮิรตซ์โอ้โหเบสเต็มๆนะครับเนี่ยถ้าเป็นลำโพงนี่สั่นยันตับครับแบบล้อเรียบนะครับครับอันนี้คือไดนาแพ็ก CA250D ครับพิกัด11ตัน111แรงม้านะครับตัวเมื่อกี้นะครับแต่โลโก้ลบเลือนครับเห็นแต่ Atlas Copco อะไรเนี่ยครับอันนี้เป็นตัว Cat นะครับ Cat มาแล้ว Cat CS533E ครับตัวนี้รถบดสั่นสะเทือนพิกัดการทำงานอยู่ที่10ตันครับ10ตันกว่าความเร็วในการเดินรถอยู่ที่12กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับความถี่จะต่างจากตัวเมื่อกี้คือ30เฮิรตซ์กับ34เฮิรตซ์ครับตัวนี้ก็จะเป็นแคทครับรถเกรเดอร์แคทเจ้ารถตะกะแตงครับเนี่ยแรงจัดครับปิดท้ายด้วยอะไรเนี่ยรถบดทำนะเหมือนกับคันที่แล้วครับรุ่นเดียวกัน3520เดี๋ยวเพิ่มเติมให้ครับน้ำมันอยู่ที่80แกลลอนครับหรือก็ประมาณแปลงเป็นลิตรก็300กว่าลิตรครับอยู่ราวๆ300ลิตรนั่นแหละตัวนี้ใช้ความถี่ในการสั่นสะเทือนอยู่ที่30เฮิรตซ์ครับถ้าใครเคยโอ้โหฮีโน่มาแล้วครับตัวนี้10ล้อครับ FM3MF ครับ240แรงนะครับตัวนี้240แรงม้าครับ2เท่าเกียร์ฟูลนี่โอ้โหอันนี้มาอีกครับเหมือนเดิมสังเกตพี่เขาครับใส่หมวกกันน็อกครับเนี่ยคิวจริงๆครับสุดยอดสุดยอดครับตัวนี้โอ้โหเนี่ยหายกลับละเดี๋ยวเรเดอร์มาอีกรอบนึงตัวนี้เป็นแคท140G ครับเครื่องยนต์ถ้าจำไม่ผิดก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับในเรื่องอินเจคชั่นซีซูตัวชาร์เจอร์ครับแรงม้าอยู่ที่150แรงม้าถึง180แรงม้านะครับก็อยู่ที่เกียร์นะที่ผมดูข้อมูลครับเกียร์1ถึงเกียร์2อยู่ที่แรงม้า150แรงม้าครับถ้าเป็นเกียร์3ถึงเกียร์6ใช้180แรงม้าครับก็แปลกครับตัวจุดถังน้ำมันอยู่ที่เกือบ300ลิตรครับ280ลิตรใกล้ๆ300ลิตรนะครับสำหรับตัวเกรเดอร์แคทครับเจ้ารถตะกะแตงโอ้โหเราก็ดูไปเรื่อยๆครับสั่นยันตับผมก็จะให้ข้อมูลไปเรื่อยๆเนาะทีนี้ผมจะถ่ายแบบยาวๆเลยครับถ่ายแบบยาวๆให้สมาชิกได้ดูเลยอีกแล้วครับเจ้าตัวแคทจัดเลยครับแคท 140G ครับคันนี้ไม่แน่ใจว่าผมเคยขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าคนขับคนเดียวกันครับจำได้เนี่ยสุดยอดครับทีมงานเนี่ยทีมงานคุณภาพครับถูตัวทำครับรถบดสั่นสะเทือนเดี๋ยวอีกรอบแล้วกันตัวนี้ครับก็รุ่น3520ครับพิกัดการทำงาน19ตันกว่าครับก็ตีไปประมาณสัก20ตันอะโดยประมาณครับมุมนี้แล้วกันถ่ายย้อนแสงเลยนะครับสังเกตนะครับสั่นยันหินยันดินครับเนี่ยร่วงลงมาเลยสุ
สวยครับถ่ายมุมนี้โอ้โหแสบตาเลยเรดเดอร์มาครับตอนนี้ก็5โมงกว่าแล้วครับไม่นานน่าจะเลิกงานโอ้โหรถดำครับคู่ครับตีคู่กับตัวแอตลาสเลยครับแอตลาสคอปกู้ไดนาแพ็กนะครับ CA250D ตัวที่อันนี้จะเป็นตัวแคทนะตัวนี้ตัวแคท CS533D ครับพิกัดการทำงาน10ตันนะครับความเร็วในการเดินรถอยู่ที่12นะครับแล้วก็ความถี่ที่ใช้ในการสั่นสะเทือนมี31แล้วก็34เฮิรตซ์นะครับแต่ตัวแคทนะครับส่วนตัวฮัมผมบอกไปแล้วครับเมื่อกี้ความถี่ในการสั่นสะเทือนอยู่ที่30เฮิรตซ์ครับถ้าใครเคยฟังลำโพงพวกเสียงเบสนะครับหรือว่า Active Subwoofer ครับอารมณ์คล้ายๆกันครับเนี่ยสั่นยันตับมันจะใช้แรงนะครับแรงสั่นในการบดอัดดินครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อหนามเนี่ยมันจะเป็นตะปุ่มอย่างนี้ครับเวลาการทำงานมันจะบดอัดแล้วก็เป็นร่องลงไปครับทำให้มันอัดได้แน่นขึ้นครับเลเยอร์ก็จะต่างครับสุดยอดครับสวยงามจริงนี่ก็บรรยากาศผู้เพลละใกล้เริ่มงานแล้วครับนี่อันนี้น่าจะทำโอต้องขอบคุณทีมงานครับเนี่ยคุณภาพจริงๆครับโอ้โหครับชอบคันตรงกลางนะครับเนี่ยมีไฟบอกด้วยนะครับทำให้เรามองเห็นนะเป็นจุดสังเกตที่ดีนะครับถ้ามีไฟตัวที่เป็นไฟกระพริบเมื่อกี้ครับโอ้โหย้อนแสงแต่ยังได้ครับยังได้ต้องขออภัยนะครับท่านผู้ชมภาพมันจะสั่นนะครับก็ใช้มือถือถ่ายนะครับก็จับนะครับไม่มีไอ้ไม้กันสั่นไม่มีกิมบอลอะไรนะครับใช้ตัวกันสั่นของมันในตัวครับกันสั่นที่เลนนะครับของเจ้าตัวไอโฟนแปดครับตัวนี้ได้อ๋อมันแตกแล้วจะไปเปลี่ยนตัวปีนไปจนครับรีวิวปีนไปจนแล้วรีวิวแล้วอันนี้ก็แตกอีกแล้วครับจริงๆมีตัวแคทด้วยนะครับตัวแคทที่เป็นรถขุดครับ320D2ครับทำงานอยู่นู่นเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูอีกครั้งนึงนะครับจะให้ดูการทำงานไปเรื่อยๆนะครับผมก็ให้ข้อมูลนะครับเท่าที่ทราบนะครับว่าเจ้ารถบดรถเกตครับแต่ละคันแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นมันมีสเปคเป็นอย่างไรนะครับต้องขอตัวไว้ก่อนนะครับข้อมูลถ้าผิดพลาดก็ต้องขออภัยถ้าสมาชิกท่านใดที่มีความรู้นะครับเกี่ยวกับเจ้ารถก่อสร้างแบบนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับให้ดูการทำงานไปเรื่อยครับผม
อนนี้ก็จะ6โมงเย็นแล้วนะครับผมคงต้องกลับแล้วดีนะครับแชร์คลิปนี้ให้เด็กๆดูนะครับเนี่ยผมตั้งใจถ่ายคลิปนี้ครับจากไปแบบยาวๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ